ว่าเรื่องของเตียงร่มหรือว่าร่มเตียงที่มีการวางอยู่บริเวณริมชายหาดเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวเปลี่ยนกลุ่มจากเดิมถ้าเมื่อก่อนเนี่ยนักท่องเที่ยวกลุ่มหลักๆในพื้นที่ฝั่งอันดามันจะเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มจีนแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนเป็นกลุ่มรัสเซียหรือว่าแถบยุโรปนะคะซึ่งนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะชอบกิจกรรมเรื่องของการอาบแดดมากเป็นพิเศษดังนั้นทางผู้ประกอบการร่มเตียงก็เลยมองว่านี่แหละค่ะน่าจะเป็นโอกาสหากมีการขยายพื้นที่เพิ่มเติมเพราะว่าจากเดิมฝ่ายปกครองกำหนดนะคะว่าการจัดพื้นที่ร่มเตียงในพื้นที่ชายหาดเนี่ยจะจัดได้ประมาณ 10% ของชายหาดระยะทางประมาณ3กิโลเมตรเท่านั้น1เหตุผลก็เพื่อทัศนียภาพที่สวยงามแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวที่ไม่ได้เช่าร่มเตียงในการนอนอาบแดดสามารถใช้พื้นที่บริเวณชายหาดแบบนี้ค่ะได้อย่างอิสระมากยิ่งขึ้นแต่ข้อเรียกร้องของผู้ประกอบการก็น่าสนใจเหมือนกันเพราะเขาบอกว่าหากไม่มีการเพิ่มพื้นที่ก็อาจจะทำให้นักท่องเที่ยวนั้นต้องมารอคิวเป็นเวลานานและที่สำคัญการพร้อมต้อนรับหรือว่าโอกาสที่จะสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการที่อยู่ในพื้นที่ก็มีโอกาสลดลงไปด้วยค่ะพาไปดูกิจกรรมกันนะคะที่ดิฉันพาไปสังเกตการการเตรียมจัดระเบียบซึ่งตามเกณฑ์ของฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขากำหนดให้มีการวางเตียงร่มในพื้นที่ร้อยละ10ตลอดแนวชายหาด3กิโลเมตรจัดแบ่งเป็น5โซนด้วยกันค่ะคุณผู้ชมแล้วรวมๆแล้วถ้าเกิดว่าเห็นนะคะก็จะมีผู้ประกอบการประมาณ59รายก่อนหน้านี้ค่ะช่วงล็อกดาวน์ประเทศจากสถานการณ์โควิด-19 ผู้ประกอบการบอกว่าประสบปัญหาเรื่องจำนวนนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการน้อยแต่ตอนนี้มีปัญหาที่นักท่องเที่ยวทยอยเดินทางกลับมาแล้วแต่ก็กังวลเรื่องของจำนวนเตียงที่ไม่เพียงพอโดยเฉพาะหากมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเพิ่มมาอีกในอนาคตอาจเกิดปัญหาความแออัดที่ทำให้ต้องรอคิวจองเตียงเป็นจำนวนมากจึงเรียกร้องนะคะขอขยายเพิ่มจำนวนเตียงร่มจากร้อยละ10เป็นร้อยละ20เพื่อรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตค่ะก็อยากให้มีการขยายเพราะว่าพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในฤดูการท่องเที่ยวที่จะถึงนี้ครับอย่างตอนนี้ถ้าเรายังไม่ขยายเนี่ยตอนนี้พอไหมไม่น่าจะพอนะครับเพราะว่า2ปีโควิดมันไม่มีนักท่องเที่ยวมาตอนนี้เริ่มทยอยเข้ามาทุกประเทศก็ทยอยเข้ามาภูเก็ตแล้วครับเพราะว่าเราไม่ต้องการให้แออัดคือไม่ต้องการให้นักท่องเที่ยวรอและในมุมของผู้ประกอบการก็อยากให้มีการขยายจำนวนขยายพื้นที่นะคะเหตุผลหลักๆอย่างที่ดิฉันบอกไปเลยค่ะก็คือการเตรียมรับนักท่องเที่ยวแล้วเรื่องนี้ก็มีการเรียกร้องมาหลายครั้งแล้วค่ะนับตั้งแต่มีคำสั่งคสช.เรื่องของการจัดระเบียบชายหาดไทย PBS พยายามสอบถามไปที่นายอำเภอกระทู้นะคะถึงข้อเรียกร้องดังกล่าวว่าจะมีการพิจารณาหรือทบทวนอย่างไรบ้างแต่ว่าตอนนี้เนี่ยท่านบอกว่าขอประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนยังไม่มีความชัดเจนใดๆโดยให้เหตุผลนะคะว่ากรณีนี้มีการเรียกร้องมาหลายครั้งแล้วหากขยายพื้นที่เพิ่มเติมมากเกินไปก็อาจส่งผลต่อนักท่องเที่ยวคนอื่นๆที่ไม่ใช้บริการเรื่องของเตียงร่มด้วยค่ะอยากจะให้คุณผู้ชมดูตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตสักหน่อยนะครับเป็นข้อมูลที่ได้จาก Phuket Airport Immigration Daily Report นะครับเป็นข้อมูลเมื่อวันที่6ธันวาคมที่ผ่านมานี้เองครับเป็นตัวเลขผู้โดยสารขาเข้านะครับตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนถึงวันที่6ธันวาคมรวมๆแล้วเนี่ย 304,072 คนนะครับในจำนวนนี้เป็นนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียมากที่สุดกว่า 81,000 คนครับรองลงมาก็คืออินเดียกว่า 35,000 คนออสเตรเลียกว่า 17,000 คนนะครับสิงคโปร์สหราชอาณาจักรเยอรมนีคาซัคสถานและมาเลเซียตามลำดับครับและตามข้อมูลจากแหล่งที่มาเดียวกันนี้แหละครับหลังจากที่สถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายแล้วก็มีการเปิดประเทศนะครับจังหวัดภูเก็ตเนี่ยรับนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2564ถึง6ธันวาคม2565ทั้งสิ้น 1,522,615 คนครับ